วัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาในช่วงของ How to Hang ครับแน่นอนที่สุดผมไม่ได้อยู่คนเดียวครับอาจารย์ทิศอยู่กับเราในรายการนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์วันนี้เรามานอกสถานที่เราอยู่ที่ SB Square Design ครับSB สวยสวยมากอยู่ที่บางนานะตึกแบบหรูเริ่มแล้วก็โอ้โหอลังการงานสร้างนะครับเราไม่คิดเลยว่าจะหาเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ได้ในเมืองไทยเนาะโอ้ไม่นึกนะนี่ผมเห็นผมยังตกใจนะครับนี่เป็นแล้วอาจารย์เชื่อไหมครับว่าผมเวลาเดินทางไปยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยเรียกว่านักธุรกิจในประเทศต่างๆเขาจะบอกผมเสมอว่าที่เมืองไทยเนี่ยเป็นสุดยอดเรื่องดีไซน์แหล่งอุดมสมบูรณ์เรื่องดีไซน์ครับด้วยความอ่อนช้อยของเมืองไทยนี่แหละถูกต้องครับสามารถทำได้หลายอย่างโอ้หลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซรามิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์นี่จานดูดิเนี่ยฝีมือคนไทยทั้งนั้นเลยสุดยอดครับถือว่าเป็นอะไรที่ห้ามมองข้ามเอางี้ดีกว่าการความคิดสร้างสรรค์แต่คนไทยดีเราชอบเหนียมไม่ยอมแสดงออกต้องแสดงออกนะอาจารย์ครับนักเรียนในมหาลัยนักเรียนในโรงเรียนก็เหมือนกันชอบอายไม่ยอมแสดงออกทั้งที่เรามีความสามารถถูกต้องครับคือผมเนี่ยอยากจะบอกไปถึงนักขายนะครับคือหลักๆคงจะเป็นนักขายแล้วก็ผู้บริหารครับรวมถึงนักธุรกิจ SME ที่ได้ดูรายการเรานะครับว่าสิ่งแรกที่ต้องเก็บมาคิดระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัติคือโลกยุคใหม่ในภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยต้องการทฤษฎีที่คิดไวทำไวเร็วเขาเรียกว่ารวดเร็วถูกต้องครับคือถ้าเราคิดได้เนี่ยถูกต้องเขาบอกคู่แข่งคิดได้แต่เมื่อวานอาจารย์เข้าใจฮะถูกต้องคือคิดได้เดี๋ยวเราดีใจใจที่ไหนได้มีคนคิดได้เยอะๆเพราะฉะนั้นเราต้องรีบคิดถูกต้องครับคือจากฝากถึงเรียกว่าท่านใจยังไงแล้วแต่เนี่ยคิดแล้วต้องทำให้ได้รวดเร็วให้เห็นสัมฤทธิ์ผลอ่ะเอาคือคิดปุ๊บบางคนนะชอบพูดอย่างนี้แต่ผมเห็นผู้ประกอบการหลายคนนะชอบพูดรู้งี้แต่ไม่ได้ว่ารู้งี้ฮะคือรู้งี้ทำไปต้องนานละรู้งี้คิดไปต้องนานละรู้งี้แหมชาวบ้านเขาไปกินกันหมดแล้วชาวบ้านเขาร่ำรวยกันหมดไปหมดแล้วแล้วเราบอกรู้เพิ่งรู้งี้ต่อไปไม่ต้องบอกว่ารู้หรือว่าเพิ่งอ่านนะครับหมายความว่าต้องบางทีต้องล่วงหน้าไปเลยถูกต้องลงมือก่อนคนอื่นถูกต้องการลงมือก่อนนี่สำคัญนะอาจารย์นะสำคัญมากแล้วก็ยังมีอันที่สองนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเนี้ยอย่าไปคิดอะไรซับซ้อนต้องคิดอะไรที่มันง่ายเอาพื้นที่มาทำครับอาจารย์เห็นความสำเร็จของพวกบะหมี่ถ้วยที่แบบควิกๆเห็นไหมครับเมื่อก่อน 30-40 ปีแล้วคนไม่นิยมกินถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจเลยคือถ้าเรามองว่าขายดีนี่สมมุติเศรษฐกิจตกต่ำครับถ้าเกิดขายไม่ดีนี่สมมุติเศรษฐกิจเฟื่องฟูแล้วอาจารย์เห็นไหมครับอะไรที่ว่าสะดวกรวดเร็วเนี่ยร้านสะดวกซื้อที่เปิด24ชั่วโมงนี้นี่เป็นตัวอย่างที่บ่งชี้บ่งชี้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเดี๋ยวนี้เปลี่ยนอย่าไปเอาแบบเก่าแบบยุโรปอเมริกาที่ผมเห็นเปิดร้านอาหารไปถึง 14:00 เครื่องปิดแล้วก็เริ่มอีกที5โมงเย็น4ทุ่มไอ้3ทุ่มได้ซ้ำไปครัวปิดแล้วเลิกคิดแบบนั้นต้องแบบเรียกว่าต้องไม่มีข้อจำกัดนี่คือเรื่องที่2ระหว่างคิดกับปฏิบัตินะอาจารย์เนาะใช่นี่เราลองมาดูอันที่3นะครับอาจารย์ครับว่าอันที่3ที่ผมว่าหัวใจสำคัญนั่นก็คือง่ายทุกอย่างต้องดูเรียบง่ายโทรศัพท์มือถือเมื่อก่อนซับซ้อนเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นมากสัมผัสรูปสัมผัสใช้ได้แล้วเดี๋ยวนี้อาจารย์คิดดูผมถือแค่เครื่อง iPad นะครับไปบรรยายที่ไหนเนี่ยมีเรียกว่าตัวแปลงเสียบปุ๊บกลับเลยสะดวกเมื่อก่อนนะเราต้องหิ้วโน้ตบุ๊กหลายชุดอาจารย์ไปไหนหลายชุดเลยครับมีคอมพิวเตอร์ตัวหลายกิโลหลายกิโลแล้วยังมีปัญหาซ้ำซ้อนอีกนะบางทีถือแฮนดี้ไดรฟ์ไปเนี่ยเอาไวรัสไปติดเข้ามั่งเข้าไวรัสได้มั่งไฟหายหมดเลยกุ้มใจนั่นแหละครับไม่ทันสมัยเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปเยอะเดี๋ยวนี้พัฒนาผมดูอย่างเทคโนโลยีของพวก iPad อะไรพวกนี้หรือว่า Samsung พวกนี้นะครับอาจารย์เห็นไหมว่าอาจารย์อยากจะดู YouTube ก็ดูได้นะสบายจริงผมยังคิดไปถึงนะว่าเดี๋ยวนี้เอาโลกภาคทฤษฎีก่อนตามมหาวิทยาลัยต่างเรียนหนังสือเนี่ยต่อไปนี้ผมยังคิดเลยว่าพวกเผื่อจะไม่มีห้องสมุดอีกแล้วอุ้ยก็เป็นห้องสมุดเสมือนจริงมั้ยชั่วเวอร์ชั่วคิดเหมือนผมไหมครับใช้ทุกอย่างเป็นคอมพิวเตอร์ครับผมดูอย่างมหาวิทยาลัยที่ผมสอนอยู่ที่อเมริกาเดี๋ยวนี้ไม่มีเป็นบุ๊กเลยนะครับไม่มีตัวเล่มประหยัดกระดาษตัดต้นไม้น้อยลงเยอะทุกอย่างมาจบลงที่เครื่องห้องสมุดมาอยู่บนเชลฟ์อยู่ตรงนี้ตัวนี้จะสะท้อนถึงผู้ประกอบการทุกคนครับอาจารย์ครับว่าท่านอย่าไปคิดอะไรที่มันหนักอาจารย์นิดถามนิดนึงแล้วผู้ประกอบการไทยจะตามทันไหมเนี่ยกลัวมากเลยอ่ะเขาจะเร็วครับอย่างเช่นเขาฟังเราเก็บไปคิดต่อแล้วเช่นอีกอันนึงที่ผมจะเสนอคือทำอะไรที่มันเบาแล้วก็พกผ่านง่ายเบาแล้วพกผ่านง่ายอ้าวอาจารย์ว่าจริงไหมครับเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนจะไปซื้อโอนที่ดินกันทีหอบเงินไปเรียกว่ากระเป๋าแทบสุดลำบากครับครับเดี๋ยวนี้เป็นไงครับ
นิดเดียวเบาแล้วพกพาได้สะดวกนุ่นไม่ได้นะเพราะสบายนุ่นแต่เบาแต่พกพาลำบากเพราะมันใหญ่ผมยังนึกเลยว่าต่อไปอาจจะซื้อบ้านเดี๋ยวระบบบัตรเครดิตด้วยซ้ำไปหรือบางทีอาจจะธุรกรรมไปนั่งกันเดือนนั้นโอนเงินกันเดี๋ยวนั้นในเมืองนอกอาจารย์บริษัทใหญ่เนี่ยขายสบู่ยาสีฟันที่เรารู้จักกันว่าเป็นคอน sumer product เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาซื้อกันทางเฟซบุ๊กละเห็นไหมครับคือเท่ากับว่าซูเปอร์มาร์เก็ตต่อไปจะไม่มีประโยชน์มากเพราะว่าเวลาเราจะซื้อสบู่ยาสีฟันเนี่ยเรามีเวลาเตรียมตัวอาจารย์ครับคือสมมติว่าเราแปะข่าวว่ายาสีฟันจะหมดเนี่ยอีก2อาทิตย์จะหมดเนี่ยครับเราก็เข้าไปสั่งซื้อแล้วเขาก็มาส่งที่บ้านครับเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเดินช้อปปิ้งผมก็ก่อนต้องไปเดินนะแล้วเราปลูกซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ต้องใช้พื้นที่เยอะครับเดือนนี้ไม่ต้องเห็นไหมครับเรียกว่าใช้สเปซน้อยใช้พื้นที่น้อยแล้วสำคัญก็คือลงทุนต่ำทำไปทำมาซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตราคาถูกกว่าที่เราไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะไม่ต้องเสียค่าเช่าถูกต้องครับแล้วผมจะเสริมอาจารย์ด้วยกันนึงที่ผมเห็นว่าพวกขายตรงด้วยอะไรต่างทุกวันนี้เข้ามาขายใน Facebook อะไรกันหมดแล้วสั่งเลยยกหูโทรกันเลยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะไม่ต้องไปเดินไล่ต้องเลยโอนเงินไม่ต้องไปนี่แล้วมันดีของหมดก็ไม่ไปหาใครแล้วปวดหัวครับเกิดธุรกิจใหม่ตามมาคือธุรกิจจัดส่งของเนี่ยครับครับเดี๋ยวนี้การจะเป็นผู้ประกอบการอย่างนึงเนี่ยแทบไม่ต้องอะไรนะนั่งแล้วก็มี ID ตัวนึงจะหาสินค้าจากที่ไหนก็ได้มาทำลิสต์ลงในนี้แล้วก็ใช้ ID เนี่ยเผยแพร่ให้คนรู้แล้วเป็นยังไงครับรับออเดอร์ก็มีแค่โทรศัพท์เครื่องนึงหรือว่ามี LINE เดี๋ยวนี้มีการตลาดใช้ LINE ผมเตรียมการถึงสิงคโปร์จ้ะครับไปประชุมที่สิงคโปร์เนี่ยปรากฏว่าไงรู้ป่ะบริษัท SME แรกๆของเขาเนี่ยผมไม่เคยมีโอกาสได้เข้าไปบริษัทเขาเลยเขาจะนัดเจอที่โรงแรมเขาไม่มีเขาปิดให้จองคือจริงๆแล้วคือสิงคโปร์เนี่ยพื้นที่แพงอ้าวนะตึกที่ทำงานก็แพงทุกอย่างแพงหมดเขาก็ใช้บ้านเขาเนี่ยเป็นที่ทำงานมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ตัวมีพิมพ์เตอร์แล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตที่ฉันว่านี้ผมเห็นที่อเมริกาเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่นิวยอร์กก็เป็นอย่างนี้มาภาษาอังกฤษก็เรียกว่า home office หรือสำนักงานที่บ้านภาษาไทยว่าสำนักงานเดี๋ยวนี้ก็มีศัพท์ใหม่ครับ virtual office สำนักงานเสมือนจริงครับใช่ใช่แค่ไปดูในเว็บกันอย่างเดียวเลยแล้วได้ทุกอย่างหมดจริงๆนะผมเห็นบริษัทนึงทำพวกอาหารเสริมเนี่ยยอดมูลค่าขายปีนึงเป็นหมื่นล้านบาทก็เราแค่กรอกตามที่ว่าต้องการอะไรเขาก็มีอย.ที่อเมริกาที่นั่นหมดนะครับสั่งแล้วเขาจะบอกเลยว่าส่งมาเมืองไทยค่าส่งเท่าไหร่โอ้โหลดต้นทุนกับที่ซื้อในเมืองไทยอันนี้ต้องฝากนิดนึงเพราะว่าเมื่อเช้าก็เช็คอินเทอร์เน็ตดูปรากฏว่าบางคนขี้โกงให้โอนเงินไปแล้วไม่ส่งของให้อันนี้ต้องขอเลยนะคืออย่าทำลายช่องทางการจัดจำหน่ายที่เรียกได้ว่ามีคุณค่าเดี๋ยวหลายคนทำให้ไม่เชื่อถือถูกต้องครับนี่ต้องระวังต้องระวังเลยโดยเฉพาะนักขายนะคือถ้าเกิดว่าคุณจะเปิดเว็บมาเพื่อหลอกลวงคนอย่าไปทำอย่าหลอกผมเห็นด้วยครับผมเห็นคือทำธุรกรรมแล้วเนี่ยเขาสั่งซื้อมาก็ส่งของให้เขาซะแต่บ้านเราบางทีมันกลับข้างนะครับคือไม่ยอมตรงไปตรงมาแล้วทำลายแล้วทำให้คนหวาดกลัวเสียนิสัยหมดแย่หมดอาทิตย์หน้าเรามาคุยกันอาจารย์ได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับหมดเวลาของช่วงของ How to Heng ครับแน่นอนที่สุดช่วงหน้าเรามาเติมเต็มความรู้ครับเพิ่มทักษะของการขายในช่วงของเซลล์คลิกครับแต่ตอนนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจและกลับมาชมช่วงเซลล์คลิกสักครู่ครับ